อันนี้แถมให้นิดหนึ่งนะเผื่อคุณอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหลังจากที่เควสจบเนี่ยไอพื้นที่สุดท้ายที่เราไปถึงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูครับเก็บตลอดเลยช่างมันเถอะโอเคถ้าจากตรงนี้จริงๆมันควรจะเป็นพื้นที่ที่น้ำมันเข้าไปถึงแล้วเราจะเดินใช่แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเราก็จะว่ายแบบว่ายได้ทั่วทุกสารทิศนะครับแล้วจากที่ผมลองมาสำรวจตอนแรกครับผมสำรวจตอนแรกที่ผมอัดคลิปไว้นะแต่ว่าเผื่อมันเกิดเหตุอะไรขึ้นแต่จากที่ผมสำรวจมาตอนแรกก็ไม่เห็นมีอะไรที่พิเศษนะแล้วก็ในวิกิก็ไม่ได้มีการพูดถึงพื้นที่นี้อีกเลยนะครับหลังจากที่จบเควสนะก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรให้สำรวจนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้เอาไปใส่ในคลิปนั้นนะเมื่อลอยขึ้นมาก็นั่นแหละก็เป็นจุดที่ตัดพอดีนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่จุดนั้นได้เองตามนี้ครับちょっとしたトリックแล้วก็อย่าลืมมารับรางวัลชื่อเสียงเหล่านี้ด้วยนะครับ